ปล่อยหัวหมูตะลวงฟันก่อนปวดเข่าปวดหลังตรงเอวเดินไม่ได้ไกลยืนไม่ได้นานอ้าวให้ช่วยตัวไหนก่อนค่ะเข่าค่ะเข่าหายใจป่ะพอรู้มันดีขึ้นยังไม่หมดก็มาไม่มีคนพาอยากจะมาบ่อยๆไม่มีคนพามาพิงดูแค่นี้มันหายได้ยังไงอย่าสู้นะห้ามเด็ดขาดเรื่องสู้สู้นี่จะไม่ได้อะไรเลยหายใจลึกๆเอ๊ะมันวิ่งไปทั่วอ่ะตรงนี้โทษนะเป็นเป็ดดูสิเขาจะหายได้ไงดูเขาจะหายถามว่าขยับซิหายจริงไหมเขาขยับเองตรงช่วงนี้มีอยู่เนาะโทษครับป๊าบไปแล้วครับนั่นแหละแล้วทำเองซะไปแล้วโยมค่ะลองหยิบนี่เดินดูสิเขาท่าไหมปึ๊ดไหมต่อไปเดินได้สบายเนาะค่ะอยากหายปวดอยากหายปวดหลังด้วยค่ะทั้งหมดนะเอาไม่เอาหลังหลังว่าจะช่วงนี้ค่ะดูผมจับหัวปวดหลังจับหัวเหนื่อยก็เรื่องปวดหลังจับหัวหายไปเลยอ่ะ
ซ้ายขวาก้มเงยบิดตัวก้มร่างกายตัวเองตรวจสอบเอาเองร่างกายตัวเองตรวจสอบเอาเองติดตรงนี้อีกนิดนึงค่ะนั่งซะก้มให้สุดครับปวดทั้งหมดค่ะหายจริงไหมหายกี่เปอร์เซ็นต์ครับค่ะ90ประมาณ ประมวลโดยให้เป็น